ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคลิปพิเศษประจำวันที่13กันยายนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงแล้วไม่ได้มีเจตนาชนไม่เข้าข่ายหลบหนีแต่จะเอาผิดคนถูกชนเอวังประเทศกูมีแบบนี้จากกรณีปรากฏข่าวเรื่องชนแล้วหนีตำรวจขับรถผู้ต้องขังพุ่งเข้าชนผู้ชุมนุมเมื่อคืนนี้ที่บริเวณแยกกินแดงปรากฏภาพชัดเจนขณะที่สื่อเดอะรีพอร์เตอร์กำลังรายงานสดม็อบทะลุแก๊สมีประชาชนเห็นภาพร่วมกันนับแสนคนขณะถ่ายทอดสดว่ามีรถผู้ต้องขังเป็นรถตำรวจวิ่งเข้ามาในบริเวณการชุมนุมรถคันดังกล่าวพุ่งเข้าชนเด็กวัยรุ่นอย่างแรงขณะที่เด็กดังคนดังกล่าวกำลังวิ่งข้ามถนนพุ่งชนอย่างแรงแล้วหลบหนีอาสาสมัครพยาบาลที่อยู่บริเวณนั้นเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วนำส่งโรงพยาบาลเป็นภาพที่คนเห็นแล้วต้องบอกว่าชนแล้วหนีแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกมาชี้แจงในการแถลงข่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาชนไม่เข้าข่ายหลบหนีแต่จะเอาผิดคนถูกชนโทษฐานทำร้ายเจ้าพนักงานทำลายทรัพย์สินเจตนาขัดขวางขวางรถที่กำลังวิ่งบนถนนโอ้เรื่องแบบนี้มีที่เดียวในโลกประเทศกูมีถือกฎหมายแล้วทำได้แบบนี้โอ้เผื่อเชื่อจริงๆประเทศไทยก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,300 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เอามาเข้าเรื่องราวกันเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเพราะภาพปรากฏอุกอาจเหลือเกินต่อหน้าประชาชนที่กำลังชมรายการถ่ายทอดสดของ The Reporter เมื่อคืนนี้กำลังรอดูว่าตำรวจจะแก้ตัวอย่างไรแต่ตำรวจมาแบบเหนือชั้นไม่แก้ตัวยอมรับมีการชนจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาชนและไม่ได้หลบหนี
แถมยังจะเอาผิดคนถูกชนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานและทำลายทรัพย์สินเดอะแมตเตอร์รายงานข่าวดังกล่าวว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงถึงประเด็นที่มีรถควบคุมผู้ต้องขังของตำรวจขับรถชนประชาชนแล้วหลบหนีโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตำรวจสังกัดตำรวจนครบาลจริงแต่ไม่ได้ชนแล้วหนีเพราะมีการแจ้งผู้บังคับบัญชาและให้ตรวจสอบเหตุแล้วผู้บัญชาการตำรวจยอมรับตำรวจขับรถคุมขังชนผู้ต้องจมจริงแต่ไม่ใช่การชนแล้วหนีเพราะได้แจ้งผู้บังคับบัญชาสอบถามไปยังสถานพยาบาลย้ำจะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมฐานทำลายทรัพย์สินราชการหากจะฟ้องเจ้าหน้าที่กลับก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายเอาไปฟังกันว่าแบบนี้ก็มีในโลกไปฟังพักกระพงพงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้หลบหนีไม่เข้าข่ายแต่จะเอาผิดโอ้ประเทศไทยประเทศกูมีไปฟังกันครับ2นาทีนะฮะกลุ่มบุคคลดังกล่าวนำอาวุธนะฮะเข้ามาลุมล้อมรถเจ้าที่นะฮะพร้อมกับทุบตีนะฮะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะฮะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามเนี่ยขับรถเนี่ยออกจากที่เกิดเหตุนะฮะกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงเนี่ยพยายามเข้ามาขัดขวางนะฮะก็เจ้าที่ตำรวจเนี่ยถ้าเกิดเห็นเนี่ยโดยข้อที่จริงเนี่ยก็พยายามเบรกนะฮะแล้วพยายามหลบเนี่ยก็เกิดเฉี่ยวชนก็หันไปดูปรากฏว่าก็ไม่ได้รับอันตรายมากนะฮะเขาก็ขับรถไปรถเนี่ยก็เสียหายขับต่อไม่ได้ก็ไปจอดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างที่นำเรียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจึงรีบเดินทางจับต้นสังกัดรายงานให้ผู้บัญชาทราบผู้บัญชาเนี่ยก็มีการตรวจสอบรายงานเหตุตรวจสอบนะฮะจากโรงพยาบาลใกล้เคียงก็ไม่ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลเนี่ยเข้าไปทำการรักษาตัวนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผู้บัญชาเนี่ยก็แจ้งไปทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานกลางนะฮะพถนะฮะมาตรวจสอบรถคันเกิดเหตุนะฮะแล้วก็เวลาประมาณ3 นาฬิกาเศษเนี่ยก็มาลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สน.ดินแดงแล้วในวันนี้ก็จะไปร้องทุกข์ครับคงไม่ได้ชนแล้วหนีนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็แจ้งผู้บัญชานะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบสถานบริการโรงพยาบาลอย่างที่นำเรียนนะก็ไม่ได้รับแจ้งว่ามีใครแสดงตนนะฮะหรือได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวนะครับนะไอ้รายละเอียดเนี่ยผมก็คงพูดได้คร่าวๆนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้จะมีการดำเนินการเนี่ยตามกฎหมายต่อไปสำหรับบุคคลดังกล่าวเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคิดว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจนะฮะหรือได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะฮะในการที่ดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะฮะก็เป็นสิทธิ์ของคนที่คิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายครับตำรวจถ้าจอดตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บขนาดไหนนะในเรื่องราวดังกล่าวเราไปดูว่าสื่อหลักนำเสนอข่าวนี้อย่างไรไปดูสื่อหลักอย่างไทย PBS ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งเหตุตำรวจขับรถควบคุมผู้ต้องขังชนวัยรุ่นในม็อบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงไม่ได้มีเจตนาและไม่เข้าข่ายหลบหนีเรื่องราวแบบนี้เหลือเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงซ้ำยังเป็นเรื่องที่บอกว่าจะเอาผิดคนที่โดนชนเรื่องแบบนี้ประชาชนชาวไทยคิดเห็นกันอย่างไรไทย PBS นำเสนอข่าวนี้เมื่อเวลา 12:15 นวันที่13กันยายนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันตำรวจไม่ได้มีเจตนาขับชนไม่เข้าข่ายหลบหนีเมื่อวันที่13กันยายนพลตำรวจโทภักพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกรณีตำรวจขับรถควบคุมผู้ต้องขังชนวัยรุ่นคนหนึ่งบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนว่าจ
จากการสอบถามสิบตำรวจตีนรเศรษฐ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถผู้ต้องขังดังกล่าวว่าเป็นการเดินทางขากลับสน.พับพาชัยหลังเสร็จภารกิจสนับสนุนตำรวจควบคุมฝูงชนส่งผู้ควบคุมไปยังผู้ไปยังหน่วยบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงระเบิดดังเป็นระยะพบกลุ่มบุคคล 6-7 คนวิ่งมาบนถนนและทุบรถจากนั้นได้เบรกล้อห้ามรถก่อนจะชนกับชายวัยรุ่นคนหนึ่งจากนั้นมองผ่านกระจกข้างพบว่าชายคนดังกล่าวสามารถบุกขึ้นมาวิ่งจากจุดเกิดเหตุไปได้จึงขับรถออกจากจุดเกิดเหตุไปเนื่องจากกลัวเกิดอันตรายพร้อมยืนยันว่าไม่มีการขับรถชนผู้ชุมนุมและพฤติกรรมไม่เข้าข่ายชนแล้วหนีนอกจากนี้หลังออกจากพื้นที่มาได้ได้ลงบันทึกประจำวันร้องทุกพนักงานสอบสวนที่สน.ดินแดงกับผู้ก่อเหตุทุบรถในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตามที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันทำลายทรัพย์สินของราชการส่วนผู้ถูกชนสามารถแจ้งความร้องทุกกับพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงท้องที่เกิดเหตุได้เช่นเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวถึงมาตรการการรับฮับเหตุว่ามาตรการป้องกันในการตั้งด่านสกัดค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำให้มากที่สุดแต่หลายครั้งเมื่อเกิดการตั้งด่านสกัดหรือสกัดตรวจค้นมักมีผู้ชุมนุมเข้ามาก่อเหตุเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจสกัดขณะที่มีการระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์ยอมรับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาในพื้นที่ชุมนุมเช่นเมื่อคืนจับวัยรุ่นพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้1คนขณะที่ตำรวจพยายามว่าเชิญหน้าให้น้อยที่สุดและยืนยันว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่บังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินกำหนดเวลาเคอร์ฟิวหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดคือ 21 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ต้องบังคับกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อความสงบเรียบร้อยผู้ชุมนุมจัดกิจกรรมด้านพลตำรวจตีปิยะตะวิชัยรองโฆษกปชน.วงเล็บกำลังจะได้ดิบได้ดีไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ที่อยู่ภาคเหนือเร็วๆนี้เป็นการตอบแทนในการทำหน้าที่ของตะวิชัยคนนี้ปิยะตะวิชัยกล่าวว่าผลการปฏิบัติการการควบคุมสถานการณ์เมื่อคืนมีการจัดกิจกรรม2กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มโมกหลวงริมน้ำเวลา 19 นาฬิกาทำกิจกรรมปาสายและสาดสีหน้าวัดปทุมวนารามฝั่งตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มต่อต้านเผด็จการและกลุ่มทะลุแก๊สบริเวณแยกดินแดงรวมตัวกันตั้งแต่17นาฬิกานำแผงเหล็กมาปิดการจราจรจุดไฟเผายางรถยนต์เผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงโอ้เศร้าจริงๆเผาซุ้มได้ยังไงอีกทั้งตลอดเวลาการชุมนุมที่สามเหลี่ยมดินแดงมีผู้ชุมนุมใช้หนังสติ๊กวัสดุอัดท่อแก๊สยิงลูกแก้วประทัดยักษ์ผู้ไฟระเบิดต่างๆมายังบริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบกและฝั่งถนนมิตรไมตรีเป็นระยะเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาตำรวจใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผลักดันผู้ชุมนุมออกจากกรมดุริยางค์ทหารบกแต่ไม่เป็นผลอย่างไรก็ตามตำรวจได้ประกาศเตือนให้ยุติการชุมนุมออกจากพื้นที่ทั้งหมดแต่ผู้ชุมนุมยังรวมตัวในพื้นที่กระทั่งเวลา22นาฬิกาเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องบังคับใช้กฎหมายผลักดันผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจุดไฟเผายางรถยนต์ที่หน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นรถไม่สามารถผ่านได้ขณะเดียวกันมีการโรยตะปูเรือใบหน้าปากซอยบุญอยู่เพื่อไม่ให้รถลงอุโมงค์ตลอดจนก่อความวุ่นวายของผู้ชุมนุมเป็นเหตุให้มีทรัพย์สินสาธารณะได้รับความเสียหายตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นอาวุธปืนเครื่องกระสุนลูกแก้วจำนวนหนึ่งวงเล็บ1คนเมื่อคืนนี้ทั้งนี้มีการส่งผู้กระทำความผิดให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน
มั่วสุมเกิน10คนก่อเหตุความวุ่นวายในบ้านเมืองสำหรับการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น204คดีมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด756คนติดตามจับกลุ่มแล้ว511คนโอ้เยอะจริงๆ500กว่าคนเจอนะตะวิชัยในเรื่องราวที่ไทย PBS ได้เสนอข่าวดังกล่าวใน Twitter มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าผู้บัญชาการตำรวจของตำรวจที่ขับขี่รถชนเด็กจะอ้างอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ที่จะอ้างได้แต่คณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรต้องตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการขับขี่รถยนต์ชนคนโดยได้รับบาดเจ็บถือเป็นความผิดหรือไม่หรือว่าในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความผิดใดๆนี่ขนาดมีคลิปยังพูดไปเรื่อยเปื่อยหมดความน่าเชื่อถือของคนที่ต้องรักษากฎหมายคนดีคิดแก้ไขคนจังไรคิดแก้ตัวสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าในเมื่อตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายและใช้กฎหมายเข้าข้างตนเองย้ำบอกว่าตำรวจไม่ได้ชนแล้วหนีทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนยังไม่มีการตัดสินแถมยังบอกว่าคนเจ็บไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเตรียมเอาผิดบุคคลดังกล่าวข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานทำลายทรัพย์สินข่มขู่แบบนี้ถือกฎหมายเองถือปืนเองแล้วใครหน้าไหนมันจะมาดำเนินคดีในเมื่อมันเป็นพวกเดียวกันทั้งนั้นแบบนี้แล้วประเทศนี้เราจะอยู่กันแบบนี้หรือเอวังด้วยประการฉะนี้แหละประเทศกูมีคนถูกชนเตรียมถูกเอาผิดแถมคนชนบอกว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ต้องไปตั้งหลักเพราะตกใจโอ้แบบนี้ก็มีคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปรายงานความคืบหน้าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรดังนั้นขออนุญาตจบเพียงเท่านี้และต้องบอกว่าในประเทศนี้เมื่อผู้รักษากฎหมายกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายยังอยู่ข้างเดียวกันยังอยู่ฝ่ายเดียวกันคือฝ่ายที่ตรงข้ามกับผู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่าหวังว่ามันจะมีความยุติธรรมอยู่ในกระบวนการอยุติธรรมคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTubeให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุน
ให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกับเราในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตายในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกัน
นะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย113เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ